สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในไทยกันบ้างวันนี้สบคถแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่819รายแล้วก็มีขา่าวเศร้าว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคถแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในไทยบอกว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่819รายก็ประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศ92รายและ การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน716รายก็มาจากสมุทรสาครเป็นหลักนะครับแล้วก็มีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้อีก11รายทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่15,465รายรักษาหายแล้ว1 1 5 4รายนะครับวันนี้รักษาหายเพิ่มมา162คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่76รายนะครับ ส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อของดาราเนี่ยนะฮะที่ไปปาร์ตี้แล้วมีหลายคนไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะก็มีคำถามมาว่าเอ๊ะกลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ได้ด้วยหรือคำถามคือผิดพรบรโรคติดต่อหรือไม่ล่าสุดเรื่องนี้ทางโฆษกกทมครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองก็มีการโพสต์ Facebook แบบนี้ครับว่า เคสที่มีการปกปิดข้อมูลของกลุ่มดาราที่ไปปาร์ตี้วันเกิดจนติดโควิดตอนนี้ทีมสอบสวนโรคของกทมกำลังสอบสวนโรคเพิ่มเติมถ้าหากว่าได้ข้อมูลจะอัปเดตไท,ทม์ไลน์ทันทีแต่ถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อยังปกปิดข้อมูลอยู่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจะแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับยืนยันว่าไม่มีใครหนีกฎหมายพ้นนะครับส่วนอาการของผู้ว่าสมุทรสาครก็ต้องมาตามอัปเดตกันหน่อยนะครับ เ,เห็นบอกว่าทางลูกสาวคนโตของท่านผุว่าเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมได้แล้วรวมถึงอาการล่าสุดของท่านผุว่าเนี่ยคุณหมอก็อัปเดตบอกว่าณนะตอนนี้ตรวจครั้งที่3ไม่เจอเชื้อโควิดแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีคือสามารถย้ายท่านผู้ว่าออกจากห้องความดันลบได้เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนสกุลนะครับ เจียนกุลขออภัยหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจยและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์รศิริราชพยาบาลคุณหมอเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้ว่าเมืองสมุทรสาครอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งที่4นะฮะต่างกันตรงที่ว่าครั้งนี้แต่งตัวป้องกันลดระดับลงเพราะว่าท่านเนี่ยตรวจไม่พบโควิดในปอดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ลูกสาวคนโตของท่านเนี่ยได้ไปเยี่ยม แต่การไปเยี่ยมเนี่ยนะฮะเป็นการเยี่ยมจากห้องกระจกด้านนอกระหว่างที่เข้าเยี่ยมไม่ได้เข้าไปเยี่ยมข้างในนะฮะเยี่ยมข้างนอกเท่านั้นซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยนอนนิ่งโดยใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมยาทําให้สงบบนเตียงผู้ป่วยรับฟังการสนทนาฝ่ายเดียวเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะ ก็เริ่มต้นจากการทักทายกันนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ติดตามให้ข้อมูลกับภรรยาและลูกๆของท่านมาตลอดคือภาพนี้หลายคนก็ไปตีความว่าเป็นภาพของลูกสาวคนโตนท่านผู้ว่าใส่ชุด PPE เข้าไปเยี่ยมผู้เป็นพ่อถึงข้างในห้องแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะภาพนี้บอกว่าเป็นคุณหมอแต่ตัวลูกสาวท่านผู้ว่าเนี่ยอยู่ข้างนอกห้องกระจกสามารถมองผ่านกระจกได้เท่านั้นไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับคุณหมอนิธิพัฒน์ก็อัปเดตเรื่องของการดูแลนะฮะ ท่านผู้ว่าแล้วก็มีการอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใย,ยสาครที่ท่านผู้ว่าเป็นห่วงเนี่ยนะฮะก่อนที่จะป่วยหนักครั้งนี้ตอนนี้บอกว่าขึ้นรูปได้กว่า2,000เตียงใช้งานไปแล้ว1,500เตียงตอนนี้กำลังจัดสร้างให้ได้ครบ3,600เตียงเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยหลักร้อยต่อวันจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แล้วก็ช่วงนี้เองครับที่เห็นคลื่นสมองที่มีเครื่องติดตามอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําตาหลายคนเนี่ยเริ่มเอ่อล้นออกมานะฮะเพราะว่านึกถึงการทํางานของท่านที่ท่านเนี่ยเสียสละทํางานอย่างหนักมาตลอดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการอัปเดตมาส่วนอาการล่าสุดของท่านผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ย ศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าอาการของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์นะครับทางอาจารย์หมอประสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาผลการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยถือว่าดีขึ้น คาดว่าอีกประมาณสัก1-2วันนี้อาจจะมีการย้ายท่านผู้ว่าออกจากห้องความดันลบไปอยู่ห้องไ c u ระบบทางเดินหายใจปกติแทนและก็จะเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ให้กำลังใจท่านผู้ว่าได้เชื่อว่าการเข้าเยี่ยมจะเป็นผลดีด้านการรักษาด้วยครับแต่วิการสุดท้ายเนี่ยดูดน้ําที่อยู่ในเกือบจะเรียกว่าน้ํานในน้อปอดใกล้ๆน้อปอดออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอโควิดครั้งสุดท้ายที่ทําก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะย้ายท่านออกจากห้อง ้องลบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะประเมินทุกอย่างรอบอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ก็น่าจะย้ายออกข้างนอกพัทยาออกข้างนอกได้ข้อดีก็คือว่าทางครอบครัวก็อาจจะได้มาเยี่ยมได้บ้างเฉพาะครอบครัวนะเพราะเดี๋ยวกลัวคนเหนยวโควิดไปให้ท่านใหม่อีกก็คือก็คือลิมิตอย่างน้อยเชื่อว,ว่าถ้าทางครอบครัวเข้ามาแล้วได้มีโอกาสพูดและท่านได้ยินเนี่ยผมเชื่อว,ว่าก็จะช่วยลด ตอนนี้ก็ต้องรอรู้นะครับว่าปอดที่เสียหายไปจากโควิดนี่นะฮะจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีหรือไม่นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าและครอบครัวกันต่อไปนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของการคลายล็อกกิจกรรมกิจการต่างๆบ้างนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมสบคชุดเล็กคาดว่าประเด็นที่ประชุมวันนี้คงจะเป็นเรื่องการคลายล็อกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวในร้านอาหารได้นานขึ้นไหมร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมนะฮะรวมถึงโรงเรียนจะเปิดได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวการประชุมสบคชุดเล็กวันนี้จะนําเรื่องทั้งหมดส่งไปยังสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดชุดเล็กนะครับเพื่อสรุปการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ทั่วประเทศว่าจะสามารถผ่อนมาตรการต่างๆให้สามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมกิจการบางอย่างได้หรือไม่นะครับ โดยพลเอกนักทพลนาคพาณิชเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชท่านก็ได้กล่าวก่อนการประชุมสั้นๆนะครับบอกว่ามาตร,ราการทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามการประเมินของกระทรวงสาธารณาสุขหากได้ข้อสรุปในวันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมสอบคอ,ช,อชุดใหญ่ในวันที่29มกราคมหรือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามีกิจกรรมกิจการไหนได้ผ่อนปลนบ้างนะครับ